ดีครับทุกคนอยู่กับคาร์บอนนะครับวันนี้คาร์บอนพาทุกคนมาอยู่กันที่โรงเรียนมวยไทยนะครับสนามกีฬามวยนานาชาตินะครับที่รังสิตวันนี้คาร์บอนจะพาทุกคนนะครับมาดูบรรยากาศการถ่ายทำ MV เพลงดวงดาวที่หายไปนะครับเพลงใหม่ของพี่ไผ่พงศธรนะครับวันนี้บอกเลยว่าความสนุกมีเยอะมากที่สำคัญนะครับเราคว้าตัวซุปตาเหรียญทองแดงโอลิมปิกมาอยู่ในกองถ่ายใน MV เพลงนี้ด้วยจะสนุกสนานแค่ไหนเขาคนนั้นจะเป็นใครถ้าอยากรู้แล้วตามคาร์บอนมาเลยครับมาคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู้ซึ่งตอนนี้นะครับ MV ก็ได้เริ่มถ่ายทำกันไปสักพักแล้วแต่ว่าบางฉากบางตอนเนี่ยก็อาจจะไม่ถ่ายเบื้องหลังให้ดูนะครับไม่ใช่ว่าเป็นความลับนะผมมาสายเองนะโทษทีนะครับอย่าว่ากันนะครับแต่จะเก็บเท่าที่ได้ไปให้มากที่สุดนะครับทุกๆคนอ่ะนี่คือบรรยากาศสนามมวยนะครับเรียกว่าจริงจังยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะครับใครที่ชมวอล์กนี้อยู่ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ด้วยนะถ้าหากว่าทุกคนชอบเดี๋ยวจะทำมาอีกเยอะๆนะคะทุกคนครับเดี๋ยวฉากต่อไปนะครับคาร์บอนจะพาทุกคนไปดูการถ่ายทำนะครับฉากเชียร์มวยนะครับคือไปแอบดูมามันมากสนุกมากเหมือนเชียร์จริงๆเลยนะครับมาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับตามมานะครับนี่นะครับหน้าแบบลุ้นตื่นเต้นตื่นเต้นกำกับนะครับบิวสุดบิวเชียร์มวยซึ่งเพลงนี้นะครับเราจะมีเครื่องดนตรีออร์เคสตรานะครับอยู่ใน MV เพลงด้วยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าความพิเศษนี้นะครับมันจะเป็นยังไงตอนนี้พี่ๆเขากำลังแอบซ้อมอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่นะครับนักดนตรีของเรานะครับทักทายนะครับผมอันนี้คือเครื่องอะไรครับเชลโล่ค่ะโอ้โหใหญ่มากเล่นยากไหมครับไม่ยากค่ะซ้อมนานไหมฮะนิดนึงค่ะโอ้โหขนลุกมากคุณผู้ชมเพลงเพราะมากดูถ่าย MV กันไปดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูป่ะดีมากนะครับต้องยอมนะเห็นไหมเก่งมากน้องเก่งกันมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาพี่แต้วกันนะครับสวัสดีครับพี่แต้วสวัสดีครับหนูพี่แต้วมาถึงแล้วนะครับตื่นเต้นไหมครับพี่แต้วตื่นเต้นค่ะเต้นเตรียมตัวยังไงครับวันนี้ก็คือเราเนี่ยมาในวันนี้ก็คือใครก็เป็นแต่ไม่ใช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 ่
นักมวยลงน้ำมันมาดูนะครับอันนี้เป็นนักมวยจริงป่ะครับเป็นนักมวยจริงๆป่ะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเหลือเป็นพี่สองเป็นอ๋อเป็นนักมวยจริงๆจากค่ายไหนครับนักมวยจากค่ายไหนครับค่ายหนูได้ดาบตาเดี๋ยวมาถามความรู้สึกพี่แต้วนะครับว่าถ่ายไปแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงครับพี่แต้วเหงื่อโซกเลยสนุกไหมครับเหมือนตอนนี้เหมือนแบบว่าเป็นการกลับมาวอร์มจริงจังหลังจากการแข่งเสร็จเลยป่ะครับใช่ค่ะยังไม่ได้มีการซ้อมเลยใช่ไหมครับตั้งแต่แค่แบบชกลมวอร์มธรรมดาอยู่บ้างเฉยๆมันไหนว่างครับไม่ได้ทำทุกวันครับตอนนี้ก็เลยเหมือนเรียกเหงื่อกลับมาเรียกแรงกลับมาพอได้ไหมฮะพอได้ค่ะเป็นไงถ่ายวันนี้สนุกดีเหลืออีกเยอะไหมครับยังไม่ทราบค่ะรอดูนะครับรอดูนะครับเธอพี่ไผ่ตัวจริงวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นครับว่าหนูเป็นแฟนคลับพี่ไผ่ค่ะเฮ้ยเขาบอกว่าชอบเพลงพี่ไผ่ทุกเพลงเลยเวลาพี่ไผ่ไปแสดงคอนเสิร์ตที่กรุงเทพฯหนูก็ไปแบบเป็นคนอีสานชื่อลุยกับอะไรนี่แหละนี่แหละตอนนั้นจะพันตัวล่ามนอกจาก MV แล้วนะครับวันนี้เรายังถ่ายภาพนิ่งกันด้วยนะครับไปดูซิว่าจะเป็นยังไงจะหนักแค่ไหนนะครับวันนี้ได้ข่าวว่าโอปป้าเกาหลีมากๆไปดูกันค่ะนี่นะโอเคตาไม่ดุนะคะตาเหมือนเห็นสาวใหม่ๆนุ่มใหญ่ๆตูดสีสวยกำลังเดินมาแล้วก็แบบมองเขารักเขาตาจะโบกผมแล้วเขาผู้หญิงสวยเดินมารักเขาส่งสายตาแบบนี้นี่หล่อมากเล่นทำมุมนี้เลยนี่แหละมุมนี้ได้อยู่ใช่ไหมเท่ๆใช่ไหมโอเคมันไม่ธรรมชาติเลยรอดูผมยิงเรื่อยๆก่อนยิงไปเรื่อยๆพี่ไผ่เอาตามพี่มาเอาไปไม่เคยพี่แสนไปประมาณว่าเตะบอลหกโมงเย็นเลยเสร็จแล้วเตะบอลหล่อนี่หล่อใส่เยอะไปนิดโอเคได้เลยนะเตะมองฟังไหมพี่ไผ่เขาขอทายลูกผมไม่กล้าไม่ชุดเต็มต้องเต็มโปรเลยเนี่ยอันนี้มวยสมัครเล่นแต่เขานี่ก็มวยอาชีพต้องนี้นะคะพี่ไผ่หนึ่งสองสามจ้าเป็นนักมวยหนึ่งสองขาขาทุกอย่างเต้าไปไงบ้างครับตอนนี้เหนื่อยไหมฮะเสร็จแล้วได้แล้วก็เสร็จแล้วนะครับแฮปปี้เอนดิ้งเรียบร้อยทุกคนครับวันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการถ่ายทำ MV เพลงดวงดาวที่หายไปนะครับของพี่ไผ่พงศธรหวังว่าทุกคนจะชอบเพลงนี้นะครับถ้าชอบคลิปเบื้องหลังก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าชอบตรงไหนสนุกยังไงบ้างรวมถึงครั้งหน้าอยากดูเพลงใครถ้าผมมีเวลาก็จะไปทำคลิปแบบนี้ให้อีกดีไหมถ้าดีกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับฝากด้วยนะเพลงดวงดาวที่หายไปนะครับไปติดตามกันด้วยผ่านทาง YouTubeFacebook นะครับของ GM Gammy และ GM Gammy Go รวมถึงแฟนเพจพี่ไผ่พงศธรด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายลาไปกับภาพท้องฟ้าสีชมพูนะครับเจอกันใหม่นะครับมีคนสบายดีบ่ให้กันเสมอเด้อคนบ้า